คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนครับวันนี้คลิปนี้เราจะเริ่มพูดถึงผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันอย่างสนุกสนานและมีสาระเต็มมากๆเลยในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อใหม่อัชราชัยสารนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ค่ะก็มีพอร์ตโฟลิโอใหม่ที่ก่อนหน้าที่จะมาที่กรมอาเซียนก็ทำอย่างอื่นมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะแต่ว่าให้น้องแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับแทนธีรพลดำรงรักครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประชุม East Asia Summit ครับโอเคน้องแทนนะครับน้องใหม่น้องแทนอยู่ที่กรมอาเซียนมาแบบไม่นานค่ะใช่ทั้งคู่ก็คือตามชื่อเลยชื่อใหม่แล้วต้องมาใหม่นะฮะใหม่มาแต่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่กรมอาเซียนไหมไม่เคยอยู่ที่กรมอาเซียนเลยค่ะพี่อ๋อเลยเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่เข้ามากรมอาเซียนค่ะแต่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เลือกกรมอาเซียนและผู้ที่ถูกเลือกอ๋อใช่ค่ะแสดงว่าเราเนี่ยขอบคุณที่เลือกหนูค่ะเหมาะสมมากๆนะครับไม่อัชราเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานมาก็พอสมควรนะอยู่ที่กระทรวงมากี่ปี17ปีแล้วค่ะเท่ากับไอซ์เลยคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นผู้อาวุโสในระดับหนึ่งนะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถทำงานมาก็เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเนี้ยใช่มั้ยใช่เอเชียตะวันออกค่ะในเอเชียตะวันออกก็ตั้งแต่เริ่มเข้ากระทรวงก็ทำเกี่ยวกับเรื่อง connectivity ที่กรมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มาย้ายมาที่กรมเอเชียตะวันออกก็อยู่โต๊ะเมียนมาหรือว่าโต๊ะพม่านะคะแล้วก็ออกประจำการครั้งแรกที่เกาหลีใต้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลค่ะแล้วก็กลับมาก็อยู่ไทก้าค่ะทำเรื่องsufficiency economy ค่ะแล้วก็ไทก้าก็คือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีแคมเปญ SEP for SDGs นะคะค่ะแล้วก็พอเสร็จก็ย้ายมาที่กรมเอเชียตะวันออกเป็นหัวหน้าฝ่ายโต๊ะพม่าอีกรอบแล้วก็ย้ายพอออกประจำการครั้งที่2ก็ออกไปที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวแล้วก็กลับมาล่าสุดอยู่ที่กรมอาเซียนเนี่ยค่ะกลับมา reconnect กับความเป็นอาเซียนและเกาหลีใต้นี่คือแบบว่าพอร์ตโฟลิโอนี่ยาวเลยนะแล้วก็คิดว่าฟังแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทำในเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ connectivity หรือเรื่องของ sustainability นะฮะซึ่งเป็นธีมสำคัญมากๆนะจะโยงไปว่าปีนี้ประธานสปป.ลาวเนี่ยกำหนดไว้ว่าธีมของอาเซียนคือ connectivity นะครับปีหน้ามาเลเซียเนี่ยจะคลิปก่อนถ้าใครดูนะครับมาเลเซียกำหนดแล้วว่าเรื่องinclusivity and sustainability นะครับจริงๆน้องใหม่เนี่ยน่าจะอยู่อาเซียนไปยาวๆครับคุณแล้วกันนะเพื่อความเติบโตทางด้านนิติการงานนะฮะเอาละนี่คือน้องใหม่ทีนี้น้องแทนคิดว่าน่าจะสั้นที่สุดนะฮะประวัติกับการทำงานในที่กระทรวงต่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นข้าราชการอะไรครับแนะนำตัวนิดนึงว่าทำอะไรมาบ้างก่อนหน้าไปเรียนอะไรที่ไหนก็ได้นะจะได้ดูยาวหน่อยก่อนหน้านี้เรียนจบศิลปศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์มาครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรมความร่วมมือหรือไทก้าที่ดูกับพี่ใหม่ระยะเวลาประมาณ1ปีเศษๆครับก่อนสอบเข้ากระทรวงได้แล้วก็มาอยู่กรมอาเซียนครับซึ่งเป็นกรมที่เลือกอยู่ในใจเคยไปทำงานมาที่ไทก้าด้วยแล้วนะครับก่อนเข้ามาที่กระทรวงแล้วทำงานปุ๊บก็สอบเข้ากระทรวงได้ใช่ครับนะครับก็ถือว่าน่าจะมีส่วนช่วยนะในการที่มาทำงานอยู่ที่กระทรวงใช่ครับนะก็เป็นประโยชน์ในการสอบเข้ากระทรวงก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะไฟแดงอยู่ที่กรมอาเซียนนะครับอยู่ที่กองเดียวกันคือกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศครับชื่อเล่นดีโอดีโอย่อมาจาก Dialogue Partners and International Organs Relations Division นะก็เป็นกองที่ผมเคยทำงานอยู่นะในฐานะผู้อำนวยการแล้วก็มาเป็นรองอธิบดีที่ดูงานของกองนี้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยของเราเนี่ยมีอยู่แล้วใกล้ชิดมากค่ะนะและประเด็นที่จะพูดในวันนี้
เราสามารถไปได้อย่างรวดเร็วกระชับและมีเขาเรียกว่าสาระส่งถึงผู้ชมเนี่ยได้อย่างชัดเจนด้วยเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่า5กรอบเนี่ยจิ๊บๆนะง่ายมากเพราะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมกับคู่เจรจานะทั้งหมดเนี่ยมีคิดว่ามากกว่า5แน่ๆนะครับนับไม่ทั่วแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะมานำเสนอ5กรอบนะครับในความรับผิดชอบของดีออร์นะครับของกองที่น้องทั้งสองคนเนี่ยประจำอยู่นะครับเริ่มเลยไหมฮะจากกรอบแรกกรอบแรกเลยค่ะก็คืออาเซียนกับจีนจีนครับใช่ค่ะอาเซียนกับจีนครั้งนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่ในมุมมองของใหม่นะคะผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนหรือว่าอาเซียนไชน่าซัมมิตครั้งที่27นี้นะคะก็ที่ประชุมเนี่ยยินดีต่อการได้ข้อสรุปการเจรจาอาเซียนไชน่า FTA 3.0 ค่ะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลสำคัญมากๆในการที่จะเหมือนกับยกระดับอาเซียนไชน่า FTA นะคะขึ้นมาเป็นการเจรจา ระดับ 3.0 นะคะแล้วก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการลงนามร่วมกันในช่วงที่มาเลเซียเนี่ยเป็น ประธานอาเซียนด้วย ค่ะค่ะก็คือจริงๆเขาใช้คำว่า substantive substantial conclusion คือฝั่งของภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาไปนั่งคุยกันนะระหว่างอาเซียนกับไชน่าและที่เรียกว่า 3.0 เนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดนะครับก็ยกระดับนะเพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะเขาถามว่าคือเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเอาหลักๆเลยมี2ประเด็นนะซึ่งเป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอาเซียนที่กำลังจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ฉบับใหม่2045นะฮะพูดถึง2เรื่องคือ Digital and Green นะซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยไปโยงกับเรื่องของ FTA นะฮะแล้วก็มีการอัปเกรดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เป็นไฮไลท์ที่น้องใหม่พูดถึงเนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนระหว่างอาเซียนกับจีนเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของกันและกันใช่เลยค่ะมาตั้งแต่ตอนโควิดเนี่ยอาเซียนกลายมาเป็นคู่ค้าอันดับ1ของจีนนะครับด้วยความใกล้ชิดด้วยใช่ซึ่งกลายเป็นว่าเรามองว่าโควิดเป็นวิกฤตจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสค่ะครับซึ่งสิ่งนี้คือไฮไลท์อันนึงเลยนะครับมีเรื่องอื่นที่คุยกันไหมในเรื่องของอาเซียนจีนก็ในอินเทอร์เวนชั่นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะก็ประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเราสนับสนุนการเรื่องอาเซบนะคะแล้วก็การที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของกรอบความตกลงอาเซบนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งยินดีกับการที่มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมในอาเซบก็คือฮ่องกงค่ะคือเรายินดีที่จะให้มีการขยายสมาชิกภาพแล้วกับจีนเองเนี่ยเขาผลักดันให้ฮ่องกงเข้าร่วมนะฮะแต่ยังไม่ได้เข้านะฮะกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับก็คือเราก็อยากจะให้มีการขยายเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้อาเซบจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับแต่ว่าสามารถขยายใหญ่ได้อีกนะฮะแล้วมันก็จะมีประโยชน์กับสมาชิกต่างๆที่เข้าร่วมจริงมีประเทศอื่นๆที่สนใจชิลีซึ่งอยู่ไกลมากก็แสดงความสนใจที่เข้าร่วมอาเซบด้วยเช่นกันค่ะก็อยู่ในกระบวนการแล้วก็การพิจารณาเรื่องเหล่านี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าอาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากค่ะแต่นอกเหนือจากเศรษฐกิจแล้วนอกจากเศรษฐกิจประชาชนนะคะก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีอาเซียนไชน่า Year of People to People Exchange นะคะปี2024นะคะก็เป็นปีที่จะอยากให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งการเดินไปเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันมากขึ้นนะคะซึ่งท่านนายกเองเนี่ยก็พร้อมที่จะสานต่อเรื่องการยกเว้นวีซ่าให้กับพี่น้องประชาชนไทยระหว่างการเดินทางระหว่างไทยกับจีนให้มีเพิ่มมากขึ้นสานต่อไปค่ะครับก็การอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคแล้วก็วีซ่าฟรีที่เราพูดกันเนี่ยไม่ใช่ฟรีวีซ่านะวีซ่าฟรีคือไม่ต้องขอวีซ่าเลยแต่ถ้าฟรีวีซ่าอาจจะต้องมีวีซ่าแต่ว่าต้องไม่เสียตังค์ใช่นะครับแต่บางทีเราจะใช้คำว่าฟรีวีซ่านั่นแหละนะครับ
แต่ความหมายคือการอำนวยความสะดวกครับให้ประชาชนได้เดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างคล่องตัวนะครับรวมทั้งการขยายเรื่องของความเชื่อมโยงการพัฒนาระบบการขนส่งการเดินทางเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของฟิล์มของปีนี้ด้วยเช่นกันใช่เลยค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่อาเซียนกับจีนนะครับเน้นเพราะว่าปีนี้เป็นปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและได้มีการเสนอโดยจีนแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องแล้วว่าให้ขยายไปปีหน้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของอาเซียนจีนไฮไลท์มากๆเลยค่ะเอาอีกสักอีกประเด็นเจรจาหนึ่งหรือว่าอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ในความร่วมมือระหว่างอาเซียนจีนให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์หรือว่าออนไลน์สแกมหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อาจจะเคยโดนหลอกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้มานะคะตอนนี้เนี่ยก็จีนกับอาเซียนเนี่ยก็มีการกระชับความร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็มีการลงนามในแถลงการร่วมเพื่อที่จะต่อต้านด้านออนไลน์แกมบลิงเหมือนกับการพนันออนไลน์การที่มีใช้โทรศัพท์ในการที่หลอกผู้คนนะคะทีนี้เป็นภัยใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นความสำคัญในเรื่องที่เราต้องการที่จะรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะครับระหว่างอาเซียนกับจีนใช่ค่ะmove ไปอีกอันนึงแล้วกันที่คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ใหม่อยากจะพูดมากนะฮะก่อนที่หมดเวลาช่วงก่อนพักนะฮะก็คืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งที่25นะคะก็เป็นความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นปีที่อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ comprehensive strategic partnership นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายประเทศอยู่ที่เป็นคู่เจรจาของอาเซียนแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะได้สถานะนี้นะคะก็มีหลายประเทศที่จัดตั้ง CSP แล้วแต่ว่าเกาหลีใต้คือประเทศล่าสุดใช่ใช่แล้วจริงๆเกาหลีใต้ก็ชอบย้ำนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ35ปีจัดตั้ง CSP ปุ๊บกลายเป็นว่าทั้ง3ประเทศเดี๋ยวน้องแทนจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง APT ด้วยนะครับอาเซียน Plus 3จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นทั้ง3ประเทศนี้เป็น CSP กับอาเซียนแล้วนะฮะซึ่งก็ถามว่ามีนัยยะสำคัญอะไรก็เป็นเรื่องที่ทั้ง3ประเทศแสดงว่าใกล้ชิดกับอาเซียนมากๆนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะมีความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านทุกมิติด้วยนะครับทีนี้รอบด้านอย่างที่ว่าเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เนี่ยก็ด้วยความที่ปีนี้เนี่ยก็จะแผนการดำเนินงานนะคะหรือว่าแผนปฏิบัติแผน plan of action เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2025นะคะก็จะเริ่มการทำแผนใหม่เนี่ย2026แต่ก็จะสอดคล้องกับที่อาเซียนกำลังจะมีอาเซียนวิชั่น2045ซึ่งก็จะ adopt ในปีหน้าเหมือนกันก็น่าจะสอดคล้องกันและกันเพื่อที่จะก้าวไปสู่แชปเตอร์ใหม่ของทั้งอาเซียนด้วยแล้วก็ทั้งความสัมพันธ์อาเซียนกับเกาหลีใต้ด้วยค่ะก็คือเรื่องของการจัดทำงานร่วมกันนะครับซึ่งจะมีฉบับใหม่มาพอดีเลยจากการที่อาเซียนมีวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ใช่แต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยโดยที่เกาหลีใต้เนี่ยเขารุกมากนะหลังๆแล้วเขาก็มีนโยบายที่เขาเรียกว่า Korean ASEAN Solidarity Initiative KASI นะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่า strategy หรือยุทธศาสตร์ด้านอินโดแปซิฟิกของตัวเองด้วยนะครับเขาก็เสนอวิชั่นของเขานะครับที่พยายามที่จะมีวิสัยทัศน์ในการที่จะระบุรายละเอียดของความร่วมมือกับอาเซียนอาเซียนเองเราก็พยายามผลักดันในฐานะที่เป็นประเทศผู้สายงานเราก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เหมือนกันท่านแพทองธารท่านก็ไปกล่าวนะครับว่าอยากจะเน้นเรื่องอะไรบ้างค่ะค่ะในขณะที่เมื่อสักครู่ท่านพี่อ๊อฟเล่าว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีการเสนอ ABC Vision สำหรับทำ Plan of Action ฉบับใหม่นะคะเขามี ABC Vision ถึง100กว่าข้อเลยนะคะไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเราก็เสนอ ABC Priorities เหมือนกันนะคะคือความสำคัญที่ไทยให้ A B และ C ซึ่งท่านบอกว่า ABC ที่เราพูดเนี่ย
ก็สอดคล้องกับไอ้ตัว ABC Vision ของเกาหลีใต้เนี่ยแหละเพียงแต่เราต้องการที่จะโฟกัสนะแล้วก็บอกว่าเรื่องอะไรที่ในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้สานงานเนี่ยเราอยากจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นใช่ค่ะ A ก็คือ Advanced Technology หรือว่าเทคโนโลยีระดับสูงนะคะเทคโนโลยีทันสมัยเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งรวมถึงการยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีด้วยนะคะ FTA นะคะซึ่งก็น่าจะเริ่มการเจรจาในปี2026นะคะค่ะแล้วก็ B เนี่ยก็คือ Balance Development ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลนะคะค่ะแล้วก็อันที่3เนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่อง Creative Economy นะคะโดยเราก็จะใช้เหมือน Soft Power ของไทยนะคะในการที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้กล่าวว่าไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN ROKนี่กำลังจะมาถึงว่าที่ไม่พี่พยายามจะแทรกว่าที่หนูพยายามบอกว่ามันสำคัญมากเนี่ยเพราะตอนนี้หนูงุนง่ายกับเรื่องนี้มากหนูกำลังพยายามที่จะจัดงานนี้ให้ดีที่สุดใช่นะครับเพราะว่ามีธีมครับของ ASEAN ROK Day ค่ะถือว่าเป็นโชว์เคสของประเทศไทยที่เรารับตำแหน่งประเทศผู้สานงานมาเนี่ยเรากำลังจะจัดงานนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาประชาสัมพันธ์แต่ว่าย่อคร่าวๆบอกได้เลยว่าเราจะจัดวันที่26พฤศจิกายนที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อไปนะครับธีมก็คือเรื่อง Creative Economy ใช่ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังเหลืออีกคืออาเซียนญี่ปุ่นใช่ APT อาเซียนแล้วก็ EAS East Asia Summit นะครับพักสักครู่แล้วกลับมาครับผมวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเหลือเวลาน้อยลงแต่เนื้อหาที่เราเหลือเนี่ยยังอีกเยอะนะฮะจริงๆก็ต้องมาสรุปแหละนะฮะมาเล่าให้ฟังแบ่งเป็น2รายการ2คลิปยังได้เลยนะแต่น้องๆเขาไม่ค่อยว่างครับงานก็เยอะก็เลยต้องเชิญมาพร้อมกันแบบจะรัวๆนิดนึงอาเซียนญี่ปุ่นค่ะอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องอะไรที่สำคัญจริงๆเป็นไฮไลท์อย่างนึงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านใหม่นะคะท่านอิชิบะชิเกรุเนี่ยท่านก็ได้มาเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งแรกภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารก็ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ด้วยค่ะครับถือว่าเป็นเดบิวต์ของท่านเลยในการเดินทางมาราชการต่างประเทศแล้วมาเวทีอาเซียนอาเซียนใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ทุกประเทศเนี่ยจะย้ำว่าญี่ปุ่นเป็น trusted partner เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วก็คิดว่าในปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะประเทศผู้ประสานงานและได้มีการจัดการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีของสัมพันธ์มีการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษด้วยที่กรุงโตเกียวและออกเอกสารวิสัยทัศน์มารวมทั้ง implementation plan หรือว่าแผนงานที่จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์นะครับซึ่งมีอายุ10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไปในช่วงที่เราเป็นประเทศผู้สานงานแต่ว่าเราต้องสานต่อถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นประเทศผู้สานงานแล้วเราก็ได้ผลักดันเรื่องต่างๆที่มันโยงกับไอ้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นสำคัญที่ไทยได้ผลักดันก็คือเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะให้กับกลุ่ม MSMEs นะคะก็เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากศูนย์อาเซียน Japan Capacity Cyber Security Building Center ค่ะก็คือเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับ
ความมั่นคงหรือภัยทางด้านไซเบอร์นะครับซึ่งมีศูนย์อยู่ที่ประเทศไทยใช่เลยค่ะค่ะเรื่องที่2คือเรื่องของวาระสีเขียวอีกแล้วใช่ค่ะการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ญี่ปุ่นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เขาก็มีการจัดการประชุมเอเชียซีโร่เอมิชชั่นคอมมูนิตี้นะคะหรือว่าเอเซกนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2ใช่เพราะครั้งแรกเขาเริ่มตอนที่จัดที่โตเกียวที่ปีที่แล้วตอนที่มี commemorative summit ใช่ค่ะครับก็จะเป็นครั้งที่2ย้ำในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานวาระสีเขียวและก็ zero emission แน่นอนค่ะใช่ค่ะเรื่องนวัตกรรมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราผลักดันใช่ค่ะค่ะก็มีเราก็สนับสนุนเรื่องความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นด้าน next generation automotive industry ค่ะหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่next generation next generation ซึ่งอันนี้เนี่ยในระดับทวิภาคีเราก็ผลักดันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะว่าแน่นอนอุตสาหกรรมยานยนต์คือสิ่งที่สำคัญในการที่มาลงทุนในประเทศไทยด้วยใช่ครับครับผมปล่อยให้น้องมาผลักบ้างเพราะว่าคนนี้รออยู่นานมากเลยนะหรือเวลาไม่ถึง10นาทีให้เขานะครับแต่ว่าเป็นกรอบที่สำคัญอีก2กรอบนะฮะถือว่าเป็นบวกและบวกเพราะว่ากรอบแรกคืออาเซียนบวก3กรอบที่2คือ East Asia Summit ก็คือบวก8ประเทศใช่ครับนะให้น้องแทนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ากับบวก3จีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอ่ะครับก็ตามที่ท่านผู้รับชมได้ฟังพี่ใหม่เล่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีในลักษณะบวกหนึ่งแล้วนะครับก็คืออันนั้นแหละครับเราจะมีกรอบความร่วมมือที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ3ประเทศนี้ในลักษณะองค์รวมนะครับซึ่งคือ APT ซึ่งไฮไลท์ของปีนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือใน3ประเด็นหลักก็คือได้แก่การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับโดยเฉพาะออนไลน์สแกมการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับครับในเรื่องแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่ามีศูนย์อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์อาเซียนญี่ปุ่นนะครับแต่ก็เปิดกว้างให้ประเทศอื่นๆมาเข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นจีนเกาหลีใต้ที่นั่งอยู่เนี่ยก็มาร่วมกับเราได้นะฮะในขณะเดียวกันกับเกาหลีใต้ก็มีโครงการอาเซียนไซเบอร์ชิลด์อย่างนี้เป็นต้นนะในการที่จะร่วมมือร่วมกันนะฮะแถมว่าอาเซียนบวก3มีเวิร์คแพลนด้วยใช่ไหมครับมีแผนที่ต่อต้านเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่บวก3ร่วมกันได้เรื่องความมั่นคงด้านอาหารมันมีอะไรในอาเซียนบวก3ไฮไลท์สำคัญนะครับจะเป็นกลไกความร่วมมือที่ชื่อว่า APTER หรือว่ากองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวก3นะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนในรูปแบบทางการเงินหรือแม้แต่ที่เป็นตัวอินคายนะครับจากประเทศบวก3ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเผื่อในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินครับแน่นอนปัจจุบันมีภัยพิบัติเยอะและพอเกิดขึ้นความมั่นคงทางอาหารสำคัญนะเพราะคนต้องกินก็จะมีชีวิตอยู่ต่อนะครับ APTER นี้เป็นเขาเรียกโครงการโดดเด่นมากนะของอาเซียน Plus 3แล้วก็มี Secretariat หรือว่าสำนักเลขาธิการอยู่ที่มอเกษตรที่ประเทศไทยอีกแล้วแล้วเราก็มีบทบาทสำคัญกับเรื่องสุดท้ายที่เมื่อกี้น้องแทนพูดคือการเงินเศรษฐกิจภาคเนี่ยเขามี AMRO นะเป็นศูนย์ที่เหมือนมอนิเตอร์เรื่องเกี่ยวกับ Macroeconomicแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องเสถียรภาพทางการเงินใช่ไหมครับซึ่งปีนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกเรื่องการจัดตั้งกลไก Rapid Financing Facility นะครับภายใต้เชียงใหม่ Initiative Multilateralism ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินนะครับเพราะว่ามันเราจะสามารถใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมระหว่างอาเซียนบวก3ได้มากขึ้นนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่า1997คือปีที่อาเซียนบวก3ก่อตั้งและตอนนั้นมีวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะการก่อตั้งแต่เดิมเลยเริ่มกำเนิดมาเนี่ยเป็นการรับมือทางด้านภัยพิบัติเศรษฐกิจนะครับพอมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องการให้มี financial safety net ของภูมิภาคเองซึ่งเกิดขึ้นมี initiative เรื่องเชียงใหม่ initiative ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประเทศไทยอีกแล้วเพราะข้อที่เริ่มเชียงใหม่ก็บอกแล้วนะครับว่าอยู่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่ใหม่นะครับแล้วท่านก็ไปเสนอด้วยว่ามันมีแนวทางอะไรที่จะใช้ local currency หรือว่าเงินสกุลท้องถิ่นบวกกับว่าเราเป็นประธาน ACD ในปีหน้าใช่ครับท่านแพทองทานก็ไปพูดด้วยนะครับเพราะว่า ACD จะมีความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยใช่ครับเป็นการเงินเพื่อการพัฒนาครับซึ่งมันก็จะสอดรับกับ
UN Financing for Development Agenda ด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่เราไปผลักดันและคิดให้เห็นภาพนะครับว่านอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยยังมีกรอบอื่นๆกรอบ ACD นี่มีหลายประเทศมากในเอเชียนะครับถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ว่าได้แล้วก็มีประเทศในตะวันออกกลางยกตัวอย่างมาเข้าร่วมด้วยนะซึ่งภารกิจของท่านแพทองธารก่อนหน้าที่มาประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยคือไปที่โดฮาใช่ไปประชุม ACD Summit มาแล้วแล้วเราก็รับหน้าที่ประธานมาในปีหน้าเพราะนั้นเป็นเรื่องการต่างประเทศที่สำคัญมากๆของประเทศไทยในยุคสมัยของท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับติดตามนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายห้านาทีอันนี้งานโดยตรงเพราะว่าน้องเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะนะฮะที่เป็นข้าราชการและเข้าแต่มารับมือกับ geopolitics มารับมือกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาดูแลงานของ East Asia Summit ครับมันคืออะไรน่ากลัวไหมมีอะไรเป็นประเด็นจะพูดให้เข้าใจง่ายนะครับกรอบการประชุมนี้จะมีจุดประสงค์หลักอยู่2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมการหารือในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลแล้วก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศบวก8นะครับบวก8นี่มีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียสหรัฐและรัสเซียใช่ครับนะครับเอาแบบรัวๆเร็วๆนิดนึงแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อภัยหรือความท้าทายในปัจจุบันนะครับทั้งส่วนที่เป็น traditional แล้วก็ non traditional นะครับเช่นโรคระบาดสภาพอากาศการเงินความมั่นคงทางทะเลและอื่นๆนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นที่เป็นประเด็นท้าทายร่วมกันเพียงแต่ว่ามันมีภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันของประเทศมหาอำนาจที่เราเอ่ยชื่อมา8ประเทศเนี่ยล้วนแต่มีบทบาทและก็เป็น stakeholders เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความสงบสันติภาพนะความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคโดยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน EAS เขาหาดูกันประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยเขาคุยกันเนี่ยมีท่าทีแตกต่างไหมเอาตรงๆแน่นอนครับว่าแต่ละประเทศก็มีทัศนะต่อประเด็นปัญหาระหว่างประเทศในลักษณะที่ต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ในลักษณะที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในกรอบการประชุม EAS นะครับเราก็พยายามอย่างเต็มที่ในการหาจุดร่วมซึ่งหวนจุดต่างโดยมีการส่งเสริมความร่วมมือเป็นกลไกหลักเพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับมันจะนำไปสู่การเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองก็ได้ผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม EAS Plan of Action อย่างเต็มที่นะครับและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมคือเราสนับสนุนมาตลอดเพราะเราคิดว่าเวทีแบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆในโลกใบนี้และตอนนี้เนี่ย EAS ถือว่าเป็นเวทีหลักเลยนะอย่างที่น้องแทนบอกว่าจะหารือกันประเด็นยุทธศาสตร์ถึงแม้จะมีท่าทีที่แตกต่างกันเนี่ยแต่เราหาจุดร่วมได้นะครับแล้วเราก็เน้นเรื่องของความร่วมมือซึ่งความร่วมมือนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการของ EAS ก็ต้องผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใช่ครับดังนั้นต่อให้10บวก8ประเทศเนี่ยจะมีท่าทีที่ขัดแย้งกันหรือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศหลายๆเรื่องเห็นมากทะเลจีนใต้คาบสมุทรเกาหลียูเครนฉนวนกาซาต่างๆเหล่านี้อาจจะมีท่าทีที่แตกต่างกันแน่นอนถ้าเราพูดถึงจีนรัสเซียกับสหรัฐและพันธมิตรนะฮะที่อยู่ในเวทีนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงท่าทีที่อาจจะถึงขั้นว่าขัดแย้งด้วยซ้ำใช่ครับแต่มันก็คือ diplomacy at work ใช่ครับแต่ก็คือเวทีที่มีการหารือใช่ครับก็คือเวทีที่โปรโมทดาล็อกและความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่น้องแทนพูดถึงแม้จะเป็นข้าราชการรุ่นใหม่แต่ได้เห็นนิสัยทัศน์ของน้องมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกของแทนหลังจากไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกแล้วไปเวทีใหญ่เลย EAS นี่เป็นยังไงบ้างเลยมีความท้าทายในกระบวนการเตรียมการครับ แต่ว่าในส่วนของการเข้าร่วมการประชุมเนี่ยก็จริงๆก็จะมองว่าสนุกครับผมอยู่บ้างก็ได้ครับเพราะว่าเราก็จะได้รับทราบท่าทีของแต่ละประเทศนี่แหละที่กำลังจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงเรียนรู้ใช่ครับครับเราคิดว่าโอกาสที่แทนพูดมาเองบอกว่าสนใจงานอาเซียนมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ไทก้าและสอบเข้ากระทรวงได้มาอยู่ที่อาเซียนเนี่ยเรื่องของอาเซียนนะครับไม่ใช่เรื่องของแค่การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันภายในอาเซียนแต่มันเรื่องของอาเซียนร่วมกันรับมือกับประเด็นท้าทายข้างนอกใช่ครับและกับ
ประเทศอื่นๆใช่ครับตั้งแต่ถือกำเนิดนะครับ1967อย่าลืมว่าอาเซียนอยู่ในช่วงที่เป็นโควิดสถานการณ์ของโลกใบนี้ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปบางคนบอกว่าเป็นนิวโควิดเพราะมีความขัดแย้งนะมีการแข่งขันกันระหว่างประเทศมหาอำนาจแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นมาและดำรงอยู่ต่อและจะพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะมีประเด็นเหล่านี้แหละใช่ครับเป็นตัวที่เราต้องรับมือร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่างานของน้องแทนเนอะในฐานะที่มาเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลเรื่อง EAS เนี่ยคิดว่าสำคัญมากแอบกระซิบบอกท่านผู้ชมท่านฟังซิว่างานอีกงานหนึ่งคืออะไรที่ทำอยู่ประเด็นทะเลจีนใต้ครับมันมากเลยขั้นการแรกเข้านะครับมาดูเรื่องของ EAS ภูมิรัฐศาสตร์และทะเลจีนใต้นะครับเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ทุกๆวันครับดีมากดีมากแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องทะเลจีนใต้มาเล่าให้ฟังอีกเพราะว่าปลายปีนี้ก็จะมีการประชุมอีกนะครับในระดับคณะทำงานร่วมที่เรียกว่า Joint Working Group ซึ่งน้องแทนก็น่าจะไปกับพี่ไปกับคณะแหละนะที่ไปร่วมกันระหว่างช่วงที่หนูจะโอเคเลยงานกองนี้หนักมากนะครับก็จะบอกว่ามีความสนุกด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆวันนี้มีผู้แทนของกองมา2คนก็ขอบคุณน้องใหม่ครับขอบคุณน้องแทนครับ คิดว่าท่านผู้ชมที่ฟังก็จะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ได้รับความรู้สาระเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดแล้วก็มีบันเทิงเล็กน้อยนะพี่ต้องขออนุญาตด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดเกินก็ถือว่าเป็นเดบิวต์ของทั้งคู่ที่ดีมากๆนะวันนี้ก็ชื่นชมและจะเชิญมาใหม่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมน้องใหม่น้องแทนต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการเราคืออาเซียนสวัสดีครับสวัสดีครับ